ครับสวัสดีครับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะฮะวันนี้เรามาเจอกันในคอร์สทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ1-2ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจภาษาอังกฤษสถานประกอบการนะฮะทั้งหมดรวมกันทั้งหมดเท่ากับ6หน่วยกิจนะในพาร์ทนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำศัพท์ก่อนนะฮะคำศัพท์นักศึกษาเปิดดูในหนังสือท้ายเล่มนะฮะหน้า68ไอ้หน้า86นะฮะ word list เรามาดูนะคำแรกนะจะตามนี้ adapt นะคนนักศึกษาไทยเราก็จะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงเยอะมากนะเพราะว่าเราฟังฝรั่งเราก็จะไม่รู้เลยนะหลักการออกเสียงขอให้ไปดูคลิปเรื่องการปรับพื้นฐานการออกเสียงนะฮะอันนี้เราจะมาดูในคลิปนี้เราจะพูดถึงแต่เรื่องศัพท์นะเอาละตัวแรกนะADAPT นะฮะนักศึกษาเสียงเป็นไงฮะลองฟังนะฮะถ้าคนไทยจะอ่านอะไร adapt อย่างเงี้ยมันก็ผิดเลยนะฮะลองฟังนะฮะ adapt adapt นะมันจะเป็น adapt นะ adapt คืออะเนี่ยจะต้องสั้นนะฮะตัวอักษรตัวหน้านะฮะมันเป็นเสียงสั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นเสียงสระอะไรก็แล้วแต่ a i o u y เนี่ยสระทั้งหลายไม่ต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะชวาตัว e e e หัวคว่ำลงเนี่ยมันจะออกเสียงนั่นเองนะฮะเป็น adapt หรือว่า adapt ก็ได้ก็นะฮะเสียงสั้นนะแต่ dab เนี่ยต้องยาวนะฮะอันนี้คำว่า adapt เนี่ยมันมีกี่พยางค์2พยางค์ใช่ไหมฮะจำนวนเสียงใน1คำอันนี้เรียกว่า1คำมี2เสียงมีdab เท่ากับมี2พยางค์นั่นเองพยางค์นึงก็พยางค์นึงก็ dab นะฮะทีนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราเวลาเราเปิด dictionary เนี่ยอันนี้เป็น dictionary.com นะฮะอันนี้จะฟังเสียงอีกอันนึงจะเป็นสนุกอันนั้นจะฟังดูคำแปลนักศึกษาดูอันเนี้ยตรงนี้เขาจะมีการให้ IPA เขาจะบอกว่าออกเสียงอันนี้มีไอลูกน้ำข้างบนเนี่ยหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตัวเสียงที่เน้นหนักและยาวนะถ้าไม่มีก็จะเป็นเสียงสั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยใน1คำจะมีกี่พยางค์แล้วแต่มันจะต้องมีแค่พยางค์เดียวเท่านั้นเองที่เป็นพยางค์ที่เน้นคือพยางค์เดียวที่มีไอ้ลูกน้ำอันนี้นะอันนี้จึงเป็น adapt นะลองฟังอีกทีนะลองพูดตามนะ adapt adapt นะทีนี้มันจะเป็น adapt หรือว่าadapt เนี่ยมันอยู่ที่เขาพูดเร็วหรือพูดช้าถ้าฝรั่งเวลามันพูดเร็วเนี่ยมันจะเป็นเสียงเลยมันเป็น adapt แต่ถ้ามันพูดเสียงช้านิดนึงจะเป็น adapt นะฮะอันนี้เราทีนี้เรามาดูคำแปลคำแปลนะฮะเราดูที่ dictionary.snook.com นะคำแปลตัวนี้นะฮะมันก็จะบอกว่าแปลว่าดัดแปลงนะหรือว่าทำให้เหมาะสมนั่นเองปรับตัวปรับหรือทำให้เหมาะสมนะภาษาไทยเขียนว่า adapt เห็นไหม adapt นั่นเองแต่ตรงนี้เนี่ยมันถ้าเราคนไทยเรามักจะออกเสียงยาวเท่ากันพูดว่า adapt อย่างเงี้ยมันเท่ากันอย่างเงี้ยมันจะผิดคือถ้าเราพูดภาษาไทยใช่ไหม adapt เราสังเกตว่า a กับ dab เนี่ยความยาวเสียงเท่ากันน้ำหนักเสียงเท่ากันผิดนะฮะภาษาอังกฤษจะต้อง อย่างที่บอกมันจะต้องมีอันนี้เราจะเห็นนะคำว่า dab เนี่ยมันจะต้องยาวและหนักตัวหน้ามันไม่เน้นมันก็จะเป็นเสียงเบาเป็น dab dab นะเสียงมันจะต้องสั้นอันหนึ่งยาวอันหนึ่งเอาละทีนี้เรามาดูคำแปลคำแปลมันมีความหมายว่าดัดแปลงทำให้เหมาะสมมีอีก2คำคำนี้กับคำนี้นะทีนี้เราก็มาดู2คำนี้ถ้าเรามาดูใน dictionary เราก็ใส่คำนี้เข้าไปนะคำนี้เราจะต้องใช้บ่อยนะฮะสมมติว่าในผมก็กลับตัวนี้มานะฮะ adjust นะมันจะออกเสียงว่าอะไรคนไทยจะว่าไงฮะ adjust ใช่ไหมฮะ adjust มันจะเสียงเท่ากันเลยซึ่งเรามองมาฟังเสียงฝรั่งว่าจริงๆแล้วเสียงมันจะต้องเป็นยังไงที่ถูกนะดูนะฮะ adjust 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 ใช่ฮะ adjust เราจะเห็นว่า
A E I O U สระเปลี่ยนเป็นชวาเป็นออกเสียงเอนะครับเป็นเป็นนะจัสตัวนี้เราจะเห็นว่ามันมีลูกน้ำอยู่บนแสดงว่าตัวนี้เป็นเสียงหนักและยาวก็เป็น adjust นะ adjust นะอันนี้คำหนึ่งนะแล้วเราก็แปลเหมือนกันนะฮะ adjust กับ adapt นะฮะแปลว่าปรับให้เข้ากันนะฮะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งอันนี้นะฮะอันนี้ยาวก็คนไทยจะอ่านอะไรฮะ accommodate นะฮะซึ่งฝรั่งฟังแล้วก็จะจับแต่เขาก็จริงๆเขาฟังรู้เรื่องอ่ะแต่เขาจะว่าเราออกสำเนียงไม่ดีเหมือนกับเราการศึกษาไม่ดีนะเราลองฟังนะคนไทยจะเป็นอะไร accommodate ใช่ไหม accommodate คือเสียงไงยาวเท่ากันเลย accommodate เนี่ยมันผิดยังไงเราลองดูนะเราดูนะฮะมันมี4เสียงนะฮะอันนี้4พยางค์มันจะเน้นหนักพยางค์ที่เท่าไหร่ฮะที่มีลูกน้ำพยางค์ที่2อันนี้พยางค์ที่1พยางค์ที่2พยางค์ที่3พยางค์ที่4ที่4นะฮะเราลองฟังเสียงก่อน accommodate ลองฟังนะฮะ accommodate นะเอเราบอกแล้วเปลี่ยนเป็นชวานะฮะเป็นเสียงจากเสียง A เสียง A เนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นมันจะเป็นใช่ไหมฮะ C มันเสียง K นั่นเองนะเป็นตามอันนี้ฮะสัญลักษณ์อันเนี้ยกับเป็นคอมใช่ไหมคอมเพราะว่าตัวเนี้ยมันเสียงหนักคอมเสร็จแล้วคนไทยมอเดทใช่ไหมคนไทยแอคคอมโมเดทมันไม่ใช่นะมันเป็นคอมเมอร์ไม่ใช่โมนะฮะ M O จริงๆถ้าคนไทยมันก็เป็นโมฮะโอก็สระโออยู่แล้วแต่มันไม่ใช่อย่างที่บอกมันเน้นไปที่เสียงที่2แล้วเสียงอื่นๆมันจะต้องเปลี่ยนสระเป็นชวาหมดแหละเห็นไหมฮะโอตัวนี้มันจะกลายเป็น E กับหัวตรงเนี้ย E กับหัวตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเป็นเมอร์แอคเมอร์ใช่ไหม M เมอร์accommodate อย่างเงี้ย accommodate ก็คือเราฟังดูเสียงมันจะหนักเสียงที่2เสียงเดียวนะลองพูดตามนะ accommodate นะอีกทีนะ accommodate โอเคครับอันนี้เราก็ไปเสียงที่2ทีนี้เราก็ไปต่อไปคำต่อไปนักศึกษาอ่านว่าอะไรฮะคนไทยจะอ่านว่า appropriate ใช่ไหมฮะ appropriate คือเราอ่านตามคำเลยนะ A P F P R O Pro P I P R I P นะ A T E A T appropriate อันนี้คนไทยเราจะอ่าน appropriate ซึ่งมันก็ไม่ถูกอีกเพราะว่าอันนี้เราบอกแล้วมันมีกี่เสียงนะฮะ4เสียงถูกไหมฮะมี4เสียงเราบอกว่ามันจะต้องมีเสียงหนักอยู่ที่เดียวนะฮะเราจะเห็นว่าอันนี้หนักเสียงที่เท่าไหร่ฮะเสียงที่2 Pro เนี่ยเราลองฟังว่าฝรั่งเขาพูดว่าไงนะคนไทย appropriate นะฮะฝรั่งว่าไง appropriate or appropriate นะก็ได้2 อย่างนะฮะ appropriate or appropriate ก็คือเสียงมันจะหนักอันที่2นะฮะฟังทีนะ appropriate or appropriate นะฮะ A เสียงเป็นสั้นลงเป็น นะ pro นะ pro ต้องเสียงสูงขึ้น appropriate นะ appropriate or appropriate ก็ออกเสียง ed ตัวเนี้ยเขาก็บอกออกเสียงได้2 อย่างออก ed ก็ได้ ed ก็ได้นะเสียงสั้นนิดนึงหรือเสียงยาวนิดนึงนะฮะappropriate or appropriate เอานะลองพูดตามนะฮะ appropriate or appropriate นะ appropriate หรือว่า appropriate อย่างนี้ก็ได้นะฮะคือ2เสียงก็คือ8ตัวเนี้ยสั้นแต่ปกติเขาก็สำคัญคือตรงเสียงที่2เนี่ยมันจะต้องเน้นเนี่ยการที่เรามาดู dictionary เนี่ยเราจะต้องใช้ดู dictionary ฝรั่งเพราะเราจะดูว่าเสียงมันหนักที่ไหนเพื่อให้การออกเสียงของเราถูกต้องไอ้เรื่องคำแปลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเปิดดิกมันก็มีคำแปลให้อยู่แล้วนะว่าอัน
เราคำappropriate นี่แปลว่ายังไงฮะแปลว่าappropriate แปลว่าที่เหมาะสมนะฮะที่เหมาะสมอันนี้มันก็แปลไว้เยอะเลยนะว่าไอ้ที่ตั้งไว้ที่บางคำว่าอันนี้ก็เป็นเด็กอันนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยตรงกันนะจริงๆ appropriate หมายถึง fit นั่นเองหมายถึงว่าพอดีนะเหมาะสมพอดีอะไรเงี้ยนะที่เราใช้ทั่วไปแต่ก็ยังมีคำแปลอื่นๆอีกที่เรามาดู dictionary เพราะว่าเราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะบางทีเราเปิดคำศัพท์เนี่ยเรารู้มันแปลว่าเหมาะสมเนี่ยเราใส่เข้าไปแล้วมันไม่เข้ากับเนื้อในเนื้อหาในประโยคเราก็ต้องมาดูคำศัพท์อื่นอีกเพราะว่าคำหนึ่งของภาษาอังกฤษบางทีมันก็แปลได้หลายอย่างนะฮะนะเราก็ดูคำอ่านนะฮะ appropriate นะ appropriate อันนี้เขาจะสั้นใช่ไหมถ้าคนไทยเลยถ้าเรา appropriate อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะฮะต้องเป็นappropriate อย่างเงี้ยคือเสียงที่2จะต้องหนักและยาวใช่ไหมฮะเสียงอื่นจะต้องสั้นและเบาเป็นนะ appropriate นะฮะอันนี้ก็คือนั่นเองก็ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งคือ fit นะฮะ fit fit นะก็คือเสียงสั้นนะฮะแปลว่าพอดี fit คนไทยแปลคำว่า fit อย่างเราบอกว่าใส่เสื้อผ้า fit หมายถึงว่าเสื้อมันคับไปใช่ไหมฮะจริงๆมันไม่ใช่เราเอาคำ fit เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษนะ fit จริงๆของฝรั่งก็เหมือนว่ามันพอดีมันพอดีอย่างงี้แต่บางทีคนไทยเราชอบใส่เสื้อผ้าหลวมๆเมื่ออากาศร้อนมันพอดีเกินมันก็เลยเรียกว่ามันคับไปนั่นเองนะก็แปลเราเอาศัพท์ภาษาอังกฤษมาแล้วเราก็ให้ความหมายไม่เหมือนกับคำภาษาอังกฤษดั้งเดิมอันนี้เราก็มากเหมือนกันนะเอาคำต่อไปนะคำนี้นักศึกษาลองอ่านฮะถ้าแบบอ่านแบบไทยก็อะไร assessment ใช่ไหมฮะ assessment มันก็เราก็มาดูอันนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้เราเรียนแล้วเราก็ปวสแล้วเราไม่ใช่มัธยมแล้วเราต้องออกสำเนียงให้มันถูกหน่อยมีกี่คำฮะถ้าเราอ่านแบบไทยก่อน assessment มีอยู่3คำใช่ไหมฮะเราบอกแล้วว่าภาษาอังกฤษมันมี3เสียงเราจะต้องมีเสียงเดียวที่หนักและยาวนอกนั้นมันจะต้องเสียงหดลงนะลองดูนะฮะมันเป็นยังไง assessment 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 นะฮะมันจะเป็น assessment assessment นะมันเสียงหนักตัวที่2นะฮะถ้าเราคนไทยเราตรงนี้เราจะเป็น s ยาวนะฮะ s แล้วก็ sessแล้วก็เมนคือ3เสียงนี้ยาวเท่ากันซึ่งมันผิดมันจะต้องมาหนักและยาวเสียงที่2ใช่ไหมมันจะเป็น assessment แทนที่เป็นเมนก็เปลี่ยน e ตัวนี้ใช่ไหมมาเป็นเสียงชวาตัว e หัวคว่ำเนี่ยออกเสียงเออนั่นเองเป็น m e เป็นเมนนั่นเองนะตัวหน้าเนี่ย as a ตัวนี้ก็ออกเสียงเป็นชวาเป็น s นะ s ก็ได้assessment นะ assessment 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 นะ assessment นะ assessment นะ assessment ตัวนี้แปลว่าอะไรนะเราลองดูในอันนี้จะตรงไหมเมื่อกี้ไม่ตรงก็อย่างเงี้ยไอ้ dictionary บางทีมันก็ไม่ตรงบ้างธรรมดาถ้าตามตำราของเราassessment แปลว่าการประเมินนะการประเมินอันนี้ไม่มีคำแปลมีมาแล้วนะก็แปลว่ากำหนดหรือประเมินก็เหมือนกันนะฮะทีนี้คำอ่านเวลาเราเปิดดิกไทยเนี่ยมันเขียน assessment ใช่ไหมฮะอ่านว่า assessment ซึ่งมันไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เมนแล้วมันต้องเป็นเมินทีนี้เราคนไทยเรามันตามตัวหนังสือ MENT เป็น MEN มันไม่ใช่ MEN มันเป็น MEN MEN นะ assessment ใช่ไหมฮะลองฟังฝรั่งอีกทีนะฮะ assessment assessment
นะฮะเราพูดตามนะ assessment โอเคครับอันนี้คือคำที่3นะ assessment แปลว่าประเมินนะฮะต่อไปคำต่อไปนะฮะคำต่อไปก็คือคำนี้อ่านว่าอะไรฮะคนไทยจะอ่านว่า auditing ใช่ไหมฮะเนี่ยคนไทยจะอ่าน auditing ก็คือเสียงเท่ากันมันก็มาจากคำว่า audit นั่นเองนะแบบไทยนะฮะแต่ว่าฝรั่งมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นไม่มี syllable เราลองฟังเสียงอ๋อมาแล้วนะฮะเป็น IPA นะฮะสัญลักษณ์นี้ audit 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 แสดงว่ามีสองเสียงใช่ไหมถ้าคนไทยว่า auditนะตรวจสอบบัญชีนั่นเอง audit แต่ว่ามันไม่ใช่ถ้าฝรั่งมันจะต้องไงหนักไม่เสียงหน้าก็ต้องเสียงหลังเสียงหลังที่มันเป็นเสียงที่หนักและยาวนักศึกษาลองฟังเสียงนะฮะว่ามันหนักหน้าหรือหนักหลัง audit audit หนักหน้าถูกไหมฮะมันเป็น audit dit จะสั้นนะ audit นะ audit นะอีกทีฮะ audit audit นะ audit ตัวนี้แปลว่าตรวจสอบนะคนไทยก็เรียกใช้คำพูดกันนะว่า audit audit อย่างเงี้ยนะก็เราทำไมเราก็พูดเลย audit นะเสียงหลังให้มันสั้นไว้ก็คือตามกฎนะฮะเสียงในหนึ่งคำจะมีกี่พยางค์แล้วแต่ต้องมีแค่พยางค์เดียวเท่านั้นเองที่หนักและยาวเราต้องหาอันนั้นให้ออกแล้วเสียงอื่นๆเปลี่ยนให้เป็นเสียงชวาให้มันสั้นหลักการมีแค่นี้เองในการออกเสียงคำนะเราก็มาลองดูคำแปลในสนุกว่านอกจากตรวจสอบบัญชีแล้วมันยังตรวจสอบอย่างอื่นได้ไหมจริงๆมันได้หมดนะฮะอย่างตรวจสอบนักการเมืองไม่ได้มาคุยเรื่องการเมืองนะแต่ว่าถึงตรวจสอบอะไรความถูกต้องของอะไรก็ได้ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่เฉพาะตรวจสอบบัญชีคือตรวจบัญชีสอบคำว่า verify เนี่ยหรือ examine เนี่ยมันคือการตรวจสอบอะไรก็ได้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ครับภาษาไทยคำแปลมันก็กลายเป็นว่าสอบบัญชีได้อย่างเดียวจริงๆถ้าเรามาดูภาษาอังกฤษมันก็คำแปลมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะคือว่า an official examination and verification of accounts and records especially of financial accounts ก็เขาบอกว่าจริงๆมันก็ใช้ตรวจสอบนะฮะอะไรก็ได้นะฮะรายการอะไรก็ได้แต่ว่าก็โอเคแหละทั้งด้านการเงินเนี่ยก็คือเป็นหลักแต่จริงๆก็คืออะไรก็ได้นะฮะเนี่ยอย่างเขาบอกการตรวจสอบการก่อสร้างก็ได้นะการก่อสร้างหรือประเมินค่าของความปลอดภัยประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมอะไรต่างๆก็ได้หมดเช่นการตรวจสอบการใช้พลังงานในการที่เราจะใช้ให้ลดค่าไฟค่าไฟที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนลงนี่ฮะก็คำว่า audit นั่นเองนะฮะลองพูดอีกทีนะฮะ audit audit ฮะเสียงหลังต้องสั้นนิดหนึ่งนะ audit audit ต้องสั้นๆนะไม่ใช่ก็ audit อย่างเงี้ยมันยาวเท่ากันนั้นมันผิดนะฮะเอาละเราก็มาคำต่อไปคือตัวนี้มันเป็นกริยานะฮะเอาเป็นคำนามนะแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นคำนามมันก็ยังใส่ ing ได้อีกนะพอเป็นกริยาก็ได้นะมันเป็นคำนามก็ได้เป็นคำกริยาก็ได้ทีนี้พอเราในหนังสือเราเป็น aud นะ auditing ใส่ ing ing ทั้งหลายแหล่มันจะกลายเปลี่ยนกริยาเป็นคำนามเรียกว่า gerund นั่นเองนะฮะอันนี้มันเป็นกริยาได้เป็น verb ได้ก็เราใส่ ing ปุ๊บมันจะเป็น gerund กลายเป็นกริยาเมื่อใส่ ing จะกลายเป็นคำนามอย่างคำว่าวิ่งใช่ไหมวิ่ง run แปลว่าวิ่งใช่ไหมถ้าเราจะเจอคำว่า running ก็แปลว่าการวิ่งและวิ่งเนี่ยมันเป็นคำ run เฉยๆเนี่ยมันเป็นคำกริยาใช่ไหม running มันเป็นคำนามคือใส่ ng ปุ๊บกลายเป็นคำนามเพราะการแปลต้องเปลี่ยนไปจากวิ่งเฉยๆละ running ก็จะกลายเป็นการวิ่ง
นะมันก็เหมือนกับคำกริยาอื่นๆอย่างเช่นเดินกับการเดินนอนกับการนอนใช่ไหมฮะเดินก็เป็นกริยาการเดินเป็นคำนามนอนเป็นกริยาการนอนเป็นคำนามนะฮะจาก sleep เป็น sleeping อย่างเงี้ย walk เป็น walking อันนี้ก็คือก็เรียนรวมๆไปอย่างเงี้ยนะโอเคครับต่อไปมันได้ไม่เยอะฮะคำนี้นักศึกษารู้จักไหมฮะคนไทยอ่านว่า benefit นะฮะ benefit นะอันนี้ถ้าฝรั่งจริงๆมันก็จะต้องเสียงเป็นไงฮะถ้าเมื่อกี้เราอ่านแบบไทยก็คือเสียงยาวเท่ากันben ben 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 fit 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 หรือ fit นั่นเอง benefit อันนั้นมันก็เป็นอ่านแบบไทยคือ3เสียงยาวเท่ากันหนักเท่ากันซึ่งก็ผิดใช่มั้ยมันจะต้องเสียงมีอันนี้1คำมีกี่พยางค์นะฮะมีกี่เสียงนะจำนวนพยางค์ก็คือจำนวนเสียง1คำมี3พยางค์ benefitแต่ว่าเราบอกแล้วถ้าเป็นอังกฤษมันจะต้องหนักที่อันใดที่หนึ่งแล้วก็ต้องมาดู IPA สัญลักษณ์ IPA มันก็มีลูกน้ำที่พยางค์แรกนะฮะเราลองฟังเสียงดูว่ามันหนักพยางค์แรกอย่างเดียวมันจะเป็นยังไง benefit benefit เนี่ยมันจะเป็น benefit นะ benefit นะ benefit นะ ben b e n ben นะ benefit ก็คือเสียงที่สองนี่จริงๆมัน e มันเป็นเนี่ยนะ benefit benefit นะอเมริกันถ้าเวลาพูดเร็วเนี่ย benefit นะเป็นเนี่ยมันจะไม่เป็นนีนะเป็น benefit benefit นะมันเป็นนีก็ได้แต่ไม่ต้องนีสั้นๆนีนีก็เป็นนีเงี้ยสระ e เป็นสระ e เป็นเสียงสั้นแทนที่เป็นนอ e นีเป็นนอ e นี benefit หรือ ben เนี่ยจาก e เป็นเลยก็ได้เวลาอันนี้มันอ่านคำเดียวบางทีเสียงมันยังออกแบบนี้ถ้าเวลาพูดเป็นประโยคอ่ะมันจะออกเสียงหมดเลยเป็น benefit benefit นะเป็น ben เพราะว่าเราสังเกตดูนะ benefit มันจะออกเสียงได้เร็วนะ benefit แต่ถ้า benefit อย่างเงี้ยนี่เนี่ยมันจะไม่ได้เลยมันต้องหนีนะ benefit เงี้ย benefit มันเสียงการออกเสียงภาษาอังกฤษคือมันจะต้องไม่มีการหยุดพักหายใจมันจะต้องออกเสียงให้มันต่อกันได้ใช่ไหม benefit นะลองฟังนะฮะ benefit 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 ก็คือมันเป็นกึ่งๆระหว่างอีกับอีอ่ะนะก็ให้มันเป็นถ้าอีของภาษาไทยมันเป็นสระยาวใช่ไหมฮะมันก็เลยไม่ตรงเขาก็บอกว่าแปลว่าผลประโยชน์นั่นเองก็ว่า something that is advantageous or good ก็คือว่าอะไรที่มันมีประโยชน์หรือว่าดีก็คือได้ประโยชน์นะ benefit ว่ากำไรผลกำไรก็ได้นะผลประโยชน์ก็ได้นะโอเคต่อไป benefit นะ benefit หรือ benefit ก็ได้แต่ถ้าเป็น e ไทยเลยมันจะไม่ค่อยได้นะ benefit อย่างเงี้ยได้นะ e หมายว่า e ที่สั้นลงมาเกือบจะเป็นสระ e ฮะ benefit อย่างเงี้ยไม่ใช่ knee ยาวๆอย่างเงี้ย benefit อย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะ benefitต่อไปเราต้องเร็วนิดนึงแล้วนะฮะอันนี้มี3คำใช่ไหมฮะbook keeping คนไทยเราปิ้งเลยใช่ไหมฮะ book keeping อันนี้เรามาดูว่าถ้าฝรั่งมันจะออกเสียงเป็นยังไงนะเสียงโอเคเราออกไทยเราจะเป็นบุ๊กแปลว่าหนังสือคีปแปลว่าเก็บนะเราบอกแล้วถ้าเก็บหนังสือ ing เราบอกว่ามันเปลี่ยนคือถ้าเป็นกริยาเป็นประโยคพวก continuous มันแปลว่ากำลังนะอย่าง run running เนี้ยแปลว่าการวิ่งก็ได้ถ้ามันเป็นกริยาที่อยู่หลัง verb to be คือพวก is am are was were เนี่ยแต่ถ้ามันอยู่โดดๆเหมือนเป็นคำประธานหรือคำออบเจกต์ของประโยคอ่ะมันจะกลายเป็นการนั่นเองนะฮะนี่เรามาดูอันนี้จะออกเสียงไง
ถ้าคนไทยออกเสียง bookkeeping นะเสียงที่ถูกต้องเป็น bookkeeping bookkeeping เห็นไหมมันจะต้องเสียงยาวเสียงหนึ่งใช่ไหมสามเสียง bookkeeping มันจะต้องอันเดียวทีนี้มันก็คือตามเราดู IPA สัญลักษณ์ IPA เราก็จะเห็นว่าลูกน้ำอยู่ที่พยางค์แรกมันก็เลยกลายเป็นเสียงหนักอันแรกลองอีกทีนะฮะ bookkeeping นะไปเป็น book 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 เนี่ยออกยาวและหนักนะ book keeping ping มันไม่ปิ้งทีเดียวนะคนไทยมันจะปิ้งเลยปิ้งขนมปังเลยแต่มันเราดูสัญลักษณ์ใช่ไหมมันเป็น i n นะ book keeping นะ book keeping book keeping g เนี่ยมีอักษรแต่ไม่แทบไม่ออกเสียงเลยนะ book book keeping นะ book keeping เอาละทีนี้เราก็ลองมาดูว่าคำนี้คำแปลจะแปลว่าอะไรเราลองเดาดูก็ได้เพราะเราก็รู้ว่า book แปลว่าหนังสือใช่ไหมฮะ keep แปลว่าเก็บ bookkeeping มันจะแปลว่าอะไรตามหลักก็คืออะไรฮะการเก็บหนังสือใช่ไหมทีนี้เรามาดูการเก็บหนังสือก็คือเป็นกลายเป็นการแปลก็แปลว่าการวิชาบัญชีนั่นเองนะฮะเป็นวิชาการบัญชีมันก็คล้ายๆกับแปลตรงๆอยู่เหมือนกันนะเราบอกแล้วอีกอย่างว่าการเพราะข้างหน้า keep ตรงนี้เป็นกริยาเพราะกริยาใส่ ing ก็กลายเป็นการเก็บหนังสืออะไรคือการเก็บหนังสือเราก็เดาได้นะเป็นการทำบัญชีนั่นเองนะฮะต่อไปคำต่อไปนะครับนี้เราใช้บ่อยนะบอกช่วยคอมเมนต์หน่อยสิเคยได้ยินไหมช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงเนี่ยฉันเขียนรายงานฉบับนี้เธอช่วยฉันคอมเมนต์หน่อยสิเป็นยังไงบ้างเราก็ลองดูนะถ้าภาษาไทยเราก็จะอ่านอะไรคอมเมนต์ใช่ไหมฮะยาวเท่ากันคอมเสียงยาวเมนต์ก็เสียงยาวซึ่งก็ผิดมันเรารู้อยู่แล้วมันจะต้องสั้นเสียงหนึ่งยาวเสียงหนึ่งถูกไหมฮะเรามาดู IPA มันเห็นไหมมันแปลว่าเสียงเน้นที่ไหนเสียงแรกใช่ไหมฮะเสียงสองต้องสั้นนะเราลองฟังนะฮะ comment เนี่ยมันก็คือยาวแรกอันแรกเป็น comment men เนี่ยไม่ใช่ men ฮะคนไทย comment ถ้าเราพูดแบบไทยนี่ comment เนี่ยมันหนักเสียงสองเสียงหลังนะเมนใช่ไหมมันไม่ใช่มันหนักเสียงแรกเป็นคอมเมนต์เมนต้องสั้นนะคอมเมนต์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 นะเสียงแรกนะไม่ใช่เสียงที่สองคอมเมนต์นะคนไทยพูดว่าคอมเมนต์ไหนจะให้คอมเมนต์หน่อยซิก็คือให้ข้อคิดเห็นนั่นเองนะคอมเมนต์แปลว่าข้อคิดเห็นนะลองต่อไปคนไทยอ่านอะไรครูเชี่ยวใช่ไหม CRU ครู CIL เชี่ยวเลยนะทีนี้เราก็รู้แล้วล่ะมันต้องไม่ถูกแน่นอนใช่ไหมเราดูสัญลักษณ์ IPA เห็นไหมมันหนักเสียงหน้าเสียงหลังจะต้องเบาและสั้นนั่นเองเราลองดูนะฮะ crucial มันก็จะเป็นไงฮะหนักเสียงหน้าเป็น crucial เนี่ยต้องสั้นนะ crucial ไม่ใช่ crucial คนไทยก็ crucial ครูผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่นะ crucial นะ crucial เห็นไหมเสียงไม่เหมือนกัน cru ต้องยาว r เนี่ยต้องเป็นทำลิ้นห่อๆนะฮะตรงโคนลิ้นเนี่ยห่อๆ crucial นะฮะcrucial นะ crucial นะฮะก็คือให้เราดูสัญลักษณ์ IP เห็นไหมมันเน้นที่ตัวหน้านั่นเองนะคำว่า crucial เนี่ยหรือคนไทยอ่าน crucial ก็คืออย่างรุนแรงอย่างเด็ดขาดนั่นเองนะเรามาดูเราลองมาดูการแปลภาษาไทยหน่อยแล้วกันคำว่ารุนแรงหรือเด็ดขาดอันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเรานอกจาก crucial เนี่ยแล้วเรานึกถึงคำอื่นได้อีกไหม
นี่แปลว่าสำคัญนะอย่างสำคัญนั่นเองนะอย่างมีความสำคัญ important ก็ได้นะ decisive นะก็คือคำว่าอย่างสำคัญอย่างร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยอย่างมีความสำคัญอย่างร้ายแรงต่อไปฮะเราก็จะต้องเวลาเรากินพิซซ่าเดี๋ยวนี้เราใช้โทรไปสั่งก็ได้จะกิน KFC ก็ได้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรมีการ delivery ใช่ไหมส่งถึงที่นั่นเองก็คือคำนี้แหละฮะ delivery นะฮะเราลองแมนแปลว่าคนงั้นเราก็นึกอยู่ได้แล้วแล้วก็ไอ้คนที่ส่งพิซซ่านะเราก็คงเรียกอันนี้ก็เรียกว่าอะไร delivery man ภาษาไทยนะหรือว่าภาษาอังกฤษมันก็คงเรารู้แหละมันต้องไม่ถูกแล้วมันต้องไม่ใช่ delivery man แล้วใช่ไหมฮะมันจะต้องเป็นเสียงมันจะกี่เสียงก็แล้วแต่มันเป็นแค่หนึ่งคำมันจะต้องมีแค่ตำแหน่งเดียวที่เน้นนะถ้าเราพูด delivery man 5เสียงใช่ไหม5พยางค์มันจะเน้นหนักที่ไหนฮะเราดูตาม IPA สัญลักษณ์ก็คือหนักที่เสียงที่2นั่นเองนะลองฟังนะฮะDelivery man. นะเป็น delivery man นะ delivery man deriff นะ riff ตัวเนี้ยนะ riff ตัว f เนี่ยตัว v นี่ออกเสียงเหมือน f นะแต่คนไทย v เนี่ยเราเป็น v e v มันจะจริงๆไม่ถูกนะมันเป็น w นะฮะที่เป็น v แหวนนะแต่ v เนี่ย v เนี่ยมันเป็นฟันบนต้องมาวางบนริมฝีปากล่างนะฟะแล้วก็ออกเสียงเหมือนฟอร์ฟันอย่างเงี้ยนะมันฟีอย่างเงี้ยแต่เป็นฟีนะ delivery man นะ delivery man นะเวลาออกเสียงฝรั่งก็แบบ delivery man นะฮะเหมือนก็ได้ใช่ไหมนะนี่ก็แต่เมื่อกี้ว่าอันให้เราฟังเสียงเดียวแต่สำหรับ IPA เขามีอีกอันนึงเป็นชวาก็ได้เป็นแทนที่เป็น man จะเป็นเหมือนนะ delivery man อย่างเงี้ยก็ได้นะ delivery man หรือ delivery man อย่างเงี้ยก็ได้นะได้สองเสียงอันนี้นะฮะก็คือเราก็รู้แล้วนะไอ้ delivery man ก็คือคนส่งของส่งพิซซ่าส่ง KFC เนี่ยแต่สเวนเซ่นไม่มีส่งนะไม่น่าจะมีนะอากาศร้อนๆเราลองดูคำแปลก็คนส่งของนั่นเองคนส่งสินค้านะฮะ delivery man ก็คือคนส่งสินค้านะก็มีเนี่ย courier ก็อันนี้เราคงเคยส่งของนะฮะส่งทาง courier นั่นเองคือ messenger นะฮะ messenger ก็คือคนไทยก็เรียกอะไร messenger นะฮะคำนี้น่าสนใจน่าจะเพราะว่าคำว่า message เนี่ยแปลว่าข่าวสารนะใส่ข้างหลังก็แปลว่าคนเหมือนกับเมื่อกี้ run แปลว่าวิ่งใช่ไหมถ้า runner เป็นการเป็นนักวิ่งนั่นเองอย่าง walk แปลว่าเดินเงี้ยฮะ walking การเดินแล้วก็เรามา walker มันก็แปลว่าคนเดินอันนี้นั่นเองแล้วก็เหมือนกันmessage แปลว่าข่าวสารแต่ว่าเปลี่ยน a เป็น e แล้วก็ใส่ข้างหลังก็เป็นคนส่งเอกสารนั่นเองเคยได้ยินไหมก็ให้ messenger มาส่งเอกสารอะไรเงี้ยลองฟังเสียงดูนะฮะถ้าคนไทยเราจะพูดว่า messenger ใช่ไหมฮะ mess เพราะว่ามันก็ตามจริงๆจะว่าคนไทยผิดก็ไม่ได้หรอกเพราะมันก็ไปตามตัวหนังสือเลยนะ mess mes หรือ ss ก็แล้วแต่เป็น mess messenger นะคนไทยก็จะเป็นงั้นแต่อย่างที่เราบอกแล้วมันจะต้องหนักที่เสียงใดเสียง1หรือ2หรือ3เนี่ยเราดูสัญลักษณ์ IPA ในหนักตัวแรกเพราะฉะนั้นเสียงที่ถูกจะต้องเป็นmessenger นะเป็น messenger นะ messenger นะ e ตัวนี้เปลี่ยนเสียงเป็นชวาเป็นนะ messenger ตัวนี้ก็เหมือนกัน e ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นชวาทำไมต้องเสียงเปลี่ยนเป็นชวาเพราะ a e i o u เสียงมันยาวถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเนี่ยหรือเสียงชวาเนี่ยเสียงมันสั้นก็คือเขาต้องการให้เสียงตัวอื่นเนี่ยมันสั้นลงเพราะว่าให้ตัวนี้ตัวเดียวตัวหน้าตัวเดียวเนี่ยให้มันเน้นแล้วตัวอื่นก็ต้องถูกหดให้สั้นลงการจะหดให้สั้นลงของเสียงก็คือแปลงสระ
ARLU หรือ Y ให้เป็นชวาได้เลยนะฮะอีกทีนะ Messenger Messenger นะฮะคือเสียงให้เป็นสั้นลงอ่ะนะฮะถ้าคนไทยอะไร Messenger เงี้ยมันก็ไม่ใช่เลย Messenger Messenger เนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องตัวแรกต้องให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความยาวมันนะเป็น Messenger อย่างเงี้ย Messenger นะอันนี้ก็ต่อไปนะฮะในคลิปแรกนี้ก็มันมีการแนะนำหลักการอะไรก็อาจจะช้าหน่อยนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราคงต้องไปคำศัพท์แบบรวดเร็วนะผมดูข้ามไปผิดนะไม่เป็นไรคำต่อไปนะฮะคำนี้รู้จักไหมฮะคนไทยก็ direction ใช่ไหมฮะ direction เราก็น่าจะรู้จักกับคำ direct ตัวนี้มันจะแปลว่าสั่งก็ได้นะฮะ command นั่นเองเมาหายมาแล้วนะ direct นะฮะ direct แปลว่าสั่งนั่นเองมันก็ใส่ถ้าใส่ก็จะกลายเป็นคน director เราก็ต้องรู้จักคำว่า director ก็คือบริษัทกรรมการบริษัทอะไรต่างๆส่วน chain ก็คือ direct นี่แปลว่าทิศทางหรือแปลว่าตรงไปก็ได้นะนะฮะแต่ว่า chain ก็กลายเป็นคำนามนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาฟังเสียงก่อนถ้าเราก็เสียงตอนแรกเราก็อ่านเสียงไทยก่อนก็ได้นะdirection ใช่ไหมทีเนี้ยมันก็ผิดเรารู้แล้วเราก็ต้องมาเสียงเน้นเสียงที่เรามาดูสัญลักษณ์ IPA ก็เป็นเสียงที่2มันก็คนที่เหลือมันจะต้องเสียงสั้นลงหมดนะฮะลองฟังนะฮะ direction 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 มันอีเหมือนสระอีนะฮะ i เนี่ยถ้าออกเสียงยาวมันจะเป็นไม้มลายเป็น iแต่ถ้ามันย่อสั้นลงเป็นอีเป็น direction direction เพราะว่าดูสัญลักษณ์ IPA นะฮะเน้นที่2นะ direct direct T-I-O-N turn ใช่ไหม T-I มันยิงไม่ใช่นะมันก็จะเป็นเฉยอย่างเงี้ยตัวนี้ก็แบบจริงๆ T ตัวนี้มันออกเสียงเหมือน S-H เป็นเฉย S-H-I-O-N direction direction นะ direction direction นะ direction นะdirection direction ต้องสั้นนะ direction นะ direction นะคนไทยอ่าน direction ก็คือคำแนะนำก็ได้หรือหมายถึงทิศทางก็ได้เพราะอย่างคนมาถามเราบอกหน่อยสิไปตรงไหนยังไงไปห้องสมุดยังไงอย่างนี้ก็คือให้คำแนะนำคือบอกทิศทางนั่นเองก็คือนะ direction ก็คือทิศทางหรือว่าคำแนะนำก็ได้นะฮะต่อมาคำต่อไปนะฮะเราเรียกคำว่า earn ไหมตัวนี้เหมือนกับคำว่า income นั่นเอง earning แปลว่ารายรับนะฮะรายได้นะมาจากคำกริยาว่า earn นั่นเองนะฮะเราลองฟังเสียงนะแต่ถ้ามีเสียงเดียวมันง่ายแหละถ้าเสียงเดียวเราก็ไม่ต้องคิดอ่ะมันอันนี้มันมีหนึ่งพยางค์ไหมมันก็คือมันต้องเน้นแหละถ้ามันมีเสียงเดียวนะฮะก็คือ earn นะ earn นะก็เป็น earn นะเป็น earn นะ earn ก็คือรายรับนั่นเองรายได้มีรายได้แล้วมีรายได้นักศึกษาทำงานมีรายได้นะก็คำว่า earning นั่นเอง earning ก็มันก็อีกคำหนึ่งincome นั่นเองนะลองดูตรงนี้ก็ได้อ่ะทำไมดิกบางทีมันก็ไม่เคยมีโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ดูตรงนี้ก็ได้นะในนี้น่าจะมีไหมเ
ไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เขียนให้ดูก็คือ earning ก็คือเท่ากับเขียนอะไรนะฮะอันนี้มันจะเท่ากับคำนี้นะฮะคำแปลว่ามา in แปลว่าข้างในก็คือ in income ก็คือรายรับนั่นเองนะฮะ income จะลองฟังเสียงดูนิดนึงลองฟังนะวันนี้สเปลนี้เราต้องเปลี่ยนเป็น IPA นะเราจะได้เห็นว่ามันเน้นที่เสียงไหนเน้นที่เสียงแรกใช่ไหม income นะ income ธรรมดามันคนไทยเราจะเป็น income ใช่ไหมพอเราดูสัญลักษณ์ IPA ปุ๊บเราก็รู้แหละมันต้องเน้นเสียงแรกแทนที่จะเป็น in มันก็ต้องเหมือนกับใส่วรรณยุกต์เพิ่มไปออินออินใช่ไหมมันก็จะเป็น in ฮะin in 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 ไปเป็นไมตรีเงี้ยถ้า in อ่อ in อ่อ in ใช่ไหมมันไม่เน้นพอมันเน้นปุ๊บก็ถ้าเราเทียบภาษาไทยก็คือเรามีการใส่วรรณยุกต์เพิ่มไปก็เป็น in 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 income เงี้ย income นะ income นะก็เหมือนกัน income income ก็รายรับหรือว่าเงินเดือนก็ได้นะอันนี้ก็คำว่า income ต่อไปนะฮะคำนี้รู้จักไหมฮะเดนงั้นคนไทยก็คืออะไร identify ช่วย identify หน่อยนะ identify ก็เขาเรียกว่าอะไรอะระบุตัวตนนะระบุรู้ว่าเป็นใครหรือเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นผีหรืออะไรเงี้ยหรือบอกชื่ออะไรเงี้ยเราฟังนะฮะทีนี้เราก็ถ้าเราอ่านแบบไทยใช่ไหม identify 4เสียงเท่ากันเราก็บอกแล้วมันไม่ถูก IPA ต้องเน้นเสียงใดเสียงหนึ่งเราดูมันเน้นเสียงที่2ใช่ไหมเสียงอื่นต้องหดสั้นลง identify ใช่ไหม identify นะไม่ใช่ identify นะ identify นะลองพูดตามนะ identify มันไม่ใช่ถีด้วยนะฮะมันเป็นเห็นไหม i ตัวนี้เป็นเป็นทีนะ identify นะลองฟังดีนะ identify ใช่ไหมทีนะ identify นะคำแปลเราลองดูนอกจากแปลว่าระบุชื่อบอกชื่อระบุว่าเป็นอะไรเป็นใครสถานที่มันไม่ได้แค่ชื่อหรอกบอกว่าไปที่ไหนก็ได้นะสถานที่ไหนหรือให้ช่วยระบุเวลาหรืออะไรก็ได้นะมาแล้วนะฮะเป็นกริยานะฮะใช่ไหมมันหมายถึงใช้เป็นชี้ตัวจำเลยก็ได้แสดงตัวบอกชื่อแหล่ต้นไม้คนสัตว์สถานที่เวลาก็ได้บอกช่วยบอก identify หน่อยซิว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรก็ได้แต่เราคงไม่ขนาดนั้นเพราะอันนี้มันเป็นคำที่เป็นทางการมากแล้วนะ identify เนี่ยแต่อันนี้ก็ดูคำแปลมันก็มีตั้งหลายอย่างนะโอเคอันเด็กอันนี้ไม่ค่อยดีลองเปลี่ยนเป็นลองดูเด็กดีกว่าคำแปลดูมันเพี้ยนๆนะดูอันนี้ฮะเราก็ Google Search ใช่ไหมอันนี้อีกอันหนึ่งในคำแปลจะดีกว่าอันนี้ dictionary ของลองดูเมื่อกี้เราลองดูทีนะ identify อันนี้ใช่ไหมระบุชื่อ
นะฮะระบุชื่อชี้ตัวแสดงตัวพิสูจน์อันนี้ก็ได้นะฮะนะระบุก็ได้ระนะชี้บอกพิสูจน์วินิจฉัยนะก็เรามาดูเนี่ยฮะจะความแปลนักศึกษาก็จริงๆก็ทุกอย่างเราก็ต้องดูจากดิกนะแต่ว่าจริงๆเสียงเนี่ยที่อธิบายให้มันเป็นแบบกลางๆจริงๆมันออกได้หลายเสียงนี่ลองดูของทางCMU นะถ้าเป็น CMU เสียงนี่เป็นนี้ identify identify ฮะมันก็ไม่ค่อยเหมือนซะทีเดียวนะ identify identify นะก็มันก็มีสำเนียงที่ต่างกันนี่เราเอากลางๆเราถือตามอันนี้ก็แล้วกันเป็นสำเนียงอเมริกันนะฮะคำต่อไปimprovement เคยได้ยินไหม improve เธอต้อง improve หน่อยนะอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรปรับปรุงทำให้ดีขึ้นนั่นเองถ้าใส่เมนข้างหลังแปลว่าเป็นคำนามนะ improve มันเป็นคำกริยานะพอมีเมนก็กลายเป็นคำนามเพราะการเป็นคำแปลงคำกริยาเป็นคำนามมันทำได้หลายอย่างทีนี้เราก็เปลี่ยนเป็นดู IPA นะเราก็เมื่อกี้มันอ่อนเสียงแบบไทยถูกไหมฮะ improvement อย่างเงี้ยมันก็เนี่ยจริงๆมันก็ไม่แปลกนะคนไทยที่ออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกเพราะว่าเราดูตามตัวหนังสืออันนี้ไง I am im p r o v e proof m e n t ment ก็ improvement ไงคือเราก็น่าจะถูกแล้วจริงๆมันไม่ถูกเพราะฝรั่งมันออกเสียงมันไม่ได้ออกตามตัวหนังสือตรงนี้มันออกตาม IPA ตรงนี้นะฮะเราเห็นไหมมันมีลูกน้ำที่เสียงที่2เพราะฉะนั้นมันจะต้องเน้นที่เสียงที่2เราลองฟัง improvement เห็นไหมฮะimprovement มันจะเสียงทั้งยาวและหนักอันที่2อันเสียงแรกก็สั้นim มันสั้นอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ลดสั้นอีกถ้าเราคนไทยจะพูด im มันจะยาวแต่มัน im มันแทนได้มั้ย im มันก็เป็น im ใช่มั้ย improve ถ้าคนไทยก็ ment มันยาวก็เป็น e เปลี่ยนเป็นชวาเห็นมั้ยเป็น ment ฮะ improvement 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 ก็แปลว่าการปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นนะ improvement ต่อไปสังเกตนะคนไทยอะไรฮะ observe นั่นเองสังเกตนะสังเกตก็ไม่ถูกอยู่ดีใช่ไหมฮะเราก็แต่เป็นกริยานะฮะเป็น verb เป็นกริยาสังเกตก็คือการมองดูอย่างเอาใจใส่อย่างพิจารณาทีนี้เราก็ต้องรู้แหละถ้า observe เนี่ยก็แบบสองเสียงหนักเท่ากันก็ผิดละ observe ใช่ไหมฮะเราก็ได้ยินเสียงก็รู้แหละ observe ก็ตรงกับสัญลักษณ์ IPA ก็คือมายาวและหนักที่เสียงที่สองนะฮะเป็น observe นะ observe นั้น ob ต้องสั้นนะ ob observe นะ observe นั่นเอง observe นะก็คือกริยาว่าสังเกตนะเป็นคำนามได้ไหมไม่ได้นะฮะเป็นคำกริยาได้อย่างเดียวเราต้องเรานอกจากดูเสียงอ่านเปิดเด็กเนี่ยเราดูเสียงอ่านดูคำแปลเราก็ต้องดูว่ามันเป็น part of speech อะไรคือจะเป็นทำหน้าที่อะไรเป็นคำนามเป็นกริยาเป็นคุณศัพท์เป็นวิเศษอะไรเงี้ยอันนี้เราที่เราต้องดูด้วยลองดูนะ observe นะอย่าลืมนะฮะ v ตัวนี้ต้องออกเสียงเหมือน f นะ r ตัวนี้ต้องหอลิ้นนะ observe นะแปลว่าสังเกตการนะฮะความที่มีความหมายเหมือนกันคือ notice c ที่แปลว่าเห็นถ้า s e a c แปลว่าทะเล s w e c ออกเสียงเหมือนกันแต่นี่แปลว่ามองเห็นนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็คืออันว่าอันนี้ก็ได้เฝ้าดู watch อย่างเราดูโทรทัศน์เราไม่ใช่คำว่า see อย่างนี้เราใช้คำว่า watch เพราะว่า
มันเฝ้าเลยคือมันนั่งหน้าจอนั่งแล้วก็มองเลยถ้าเกิด C ธรรมดาก็ดูผ่านๆบ้างดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ watch นี่หมายถึงดูถ้าแต่ถ้าเรารู้คำว่า watch แปลว่าอีกอันหนึ่งได้ถ้าเป็นคำนามแปลว่านาฬิกาข้อมือก็ได้เพราะว่าดูนาฬิกาต้องมันก็ต้องจ้องดูก็ watch ตัวนี้แปลว่าดูถ้าเป็นกริยาถ้าเป็นคำนามแปลว่านาฬิกาข้อมือก็ได้นะ watch ต่อไป occupation นะฮะเหมือนกับคำว่า occupy แปลว่ายึดครองนั่นเองกริยาคือ occupy คำนามเป็น occupation ถ้าคนไทยเป็น occupation ใช่ไหม occupationมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วนะฮะแต่ไม่ใช่ความผิดของพวกเราหรอกเพราะว่าเราเรียนมาแบบนั้นจริงทีนี้เราจะเห็นว่าเสียงหนักที่เสียงที่3จะเป็นไง occupation ใช่ไหม occupy ยาวและหนักตรงนี้ใช่ไหม payT ต้องเปลี่ยนเป็น SH เป็นเชิญเชิญไม่ใช่ turn T-I-O-N ไม่ต้อง turn ใช่ไหม tion T-I-O-N นะ tion มันไม่ใช่ครับมันเป็นเชิญเชิญนะ occupation นะฮะลองออกเสียงตามนะฮะ occupation นี่ก็เป็นแปลว่าอาชีพนั่นเองนะก็มีหลายคำที่มีความหมายเหมือนกันprofessional ก็คืออาชีพก็ได้นะเราลองดูในลองดูดิกว่ามีคำอะไรอีกบ้างที่ occupation มันก็มีหลายคำนะคำว่าอาชีพก็มี job ก็ได้นะ profession นะก็ได้นะก็ job จริงๆมันหมายถึงงานนะหมายถึงงานเป็นงานอะไรเงี้ยนะถ้าเราศาสตราจารย์ใช่ไหม professor ก็คำนี้แหละแต่ตัดเชิญออกเป็นกลายเป็นคน sor เป็น professor นั่นเองนะแล้วก็ถ้าคนนี้มืออาชีพเลยอะไรฮะ professional ฮะ professional ก็ใส่ al ข้างหลัง profession แล้วก็ no นะ professional ลองดูก็ได้ลองฟังเสียงดูเพราะตัวนี้เสียงตัวนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันหลายคำวันนี้เปลี่ยนเป็น adjective เมื่อกี้นี้ profession มันเป็นคำนามเราลองดูคำนามก่อนถ้าใส่ al เป็นมันจะกลายเป็นคำคุณศัพท์เป็น adjectiveเสียงหายทีไม่มานะฮะก็ไม่เป็นไรก็ดูเราดู IPA มันนะเสียงอันนี้เราดูนี่ได้ดู spell ก็คือเสียงที่2ครับ profession นะ profession นั่นเองเดี๋ยวดีมันหลวนเสียงมันติ่งตองไปแล้วอ๋อเออเลอร์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะได้ละมันขึ้นเออร์อยู่หน้าจอหนึ่งไม่ยอมออกเสียงนะมันก็เป็นเพอนะ profession นะ profession เพอนะมันโอแต่มันเป็นเออาอยู่นี่จริงๆตรงนี้มันต้องเป็นมันไม่ขึ้นใน PA จริงๆมันเป็นชวานะฮะทำไมไม่ขึ้นเนี่ยนี่ก็ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันเครื่องมันล้วนแล้วอ
มันไม่ดังโอเคก็เอาไว้แค่นี้นะฮะในคลิปที่หนึ่งนะครับก็นักศึกษาก็อาจจะศึกษาด้วยตัวเองก็ได้หรือถ้าขี้เกียจก็ลองฟังคลิปกับเรื่อง word list ในคลิปที่2ก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็ขอจบ word list คลิปที่1ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ